สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องเนาะที่เราส่งมาจากไทยนะคะก็ส่งมาก่อนที่หมิวนะคะกับมิกะจะบินมานะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูของนะคะที่เราเปิดจากกระเป๋าเรานะคะ6ลังเอ้ย6กระเป๋าก่อนนะคะที่เดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนะคะไปค่ะไปดูจ้ามาค่ะเพื่อนๆค่ะก็แกะพัสดุไปแล้วนะคะก็คือของที่เราเอามาจากไทยนะคะที่เราบินมาเนาะก็ทั้งหมดนะคะประมาณ6กระเป๋านะคะเดี๋ยวจะมาดูนะว่าเราได้อะไรมาบ้างมิวนั่งแกะนะคะดูบ้านรกมากเลยดูนะคะกางเกงอะไรก็ตกเสื้อผ้าดูนะคะยังไม่ได้เก็บเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนาะที่เราเอามานะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกฟิตเน่นะคะนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องแกงผงหมักไก่พวกอะไรงี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นรสดีนะคะแล้วก็จะมีพวกอันนี้เอามาลองนะคะเป็นซอสเคลือบไก่นะคะนี่เอามาลองอันนี้ก็จะเป็นพวกโจ๊กนะคะให้สามีกินเนาะแล้วก็เป็นพวกชุดทําข้าวมันไก่พวกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นมีพวกข้าวต้มอันนี้จะเป็นพริกแกงพวกพริกแกงเผ็ดจากภาคใต้นะคะรสดีแล้วก็จะมีพวกเครื่องทำกับข้าวพวกอะไรเงี้ยสำเร็จรูปนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นยากระสายเส้นนะคะซื้อมามีพี่ๆแกฝากซื้อด้วยเนาะอันเนี้ยเป็นยาระบายนะคะ กินเม็ดเดียวโอ้โหรู้เรื่องเลยนะคะแบบปรุดปราดเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกขนอทำพวกน้ำซุปหมูกระทะอะไรเงี้ยนะชาบูผงลาบพวกโจ๊กอันนี้จะเป็นพะโล้อันนี้ก็จะเป็นลาบอันนี้ก็จะเป็นยานี่แหละอันนี้จะเป็นเกลือนะคะเกลือซื้อมาจากบ้านเราเกลือเอามา5แพ็คต่อไปอันนี้จะเป็นชาเย็นเราเป็นคนที่ชอบดื่มชาเย็นมากๆอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบอันนี้จะเป็นพวกขนอทำกับข้าวพวกทำอะไรเงี้ยรสดีต้มยำพวกอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะขามเปียกนะคะก็จะมีพวกพริกผงพริกป่นอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวนะคะเพราะว่าเราชอบกินกินอะไรนะกินก๋วยเตี๋ยวส่วนอันนี้จะเป็นส้มไข่ปลานะคะเอามาขายอันเนี้ยก็คือ400กรัม10ยูโรนะคะนี่10ยูโรเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเสร็จก็จะเอาเข้าตู้เย็นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาแห้งปลาทะเลแห้งนะคะปลาเค็มอ่ะบ้านเราซื้อมาจากกระสังนะคะก็จะเอามาขายเหมือนกันนะแต่หมดแล้วมีคนจองหมดแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นปลาหวานสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเอามาขายมีคนสั่งนะคะก็เลยเอามาแค่3โลนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาเนาะแล้วอันนี้จะเป็นปลาร้าปลานิลนะคะอันนี้ก็คือหิ้วมาขายเหมือนกันโลละ20ยูโรก็ประมาณนี้ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นอันนี้เอามากินเองนะคะก็จะมีเห็ดหูหนูพวกอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพริกเผาน้ำจิ้มไก่อันนี้ก็จะเป็นพวกผงลาบพวกอะไรเงี้ยเนาะนี่อะไรมาม่าขับโจ๊กอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูนะคะที่หมิวเอามาขายก็คือห่อละ5ยูโรนะคะแต่หมดแล้วนะคะมีคนจองหมดแล้ว5ยูโรฝั่งโน้นนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นนมผึ้งเนาะเอามาจากเมืองไทยประมาณ10กระปุกก็คือมีคนเอาแล้วนะคะอันนั้นก็จะเป็นหมูกระทะนะคะเอามาไว้กินตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะคะเอามากินตอนช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกแจ่วบองนะคะมีแบบสุกกับแบบดิบเนาะนี่นะคะทั้งหมดประมาณ120กระปุกนะคะก็ประมาณนี้ส่วนฝั่งนู้นเป็นพวกปลาวงปลาแห้งต่างๆนะคะก็มีพี่ให้หิ้วมานะคะก็เขาก็ให้ค่าหิ้วอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เอามาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรดิบกับสูตรสุกนะคะ
ก็ประมาณนี้เนาะส่วนแอลกอฮอล์นะคะก็เอามาได้แค่นี้นะคะเพราะว่าเขาจำกัดนะจำกัดประมาณกวินกับปาลิออนแอลกอฮอล์อึ๊กลิตรไว้นี่ใช่มั้ย1คนเอามาได้1ลิตรนะคะก็เอามาได้แค่นี้นะคะก็เขาฝากเนาะก็ประมาณนี้มีแสงโสมมีเหล้าขาวแล้วก็แสงโสมไม่มีหงทองอะแสงโสมแค่นี้นะอันนี้ก็จะเป็นกระติบข้าวเหนียวนะคะเป็นแบบแท็บแบบนี้นะคะนี่แบบแท็บอันนี้ก็คือเอามาขาย3ยูโรแล้วอันนี้ก็จะเป็น3ยูโรเหมือนกันแบบกลมเนาะก็คือมีคนเอาหมดแล้วนะคะไม่พออันนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยจั๊บมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนด้วยนะคะหมิวเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์ก็คือเอามาแถมให้ลูกค้าแต่ไม่รู้ว่าจะพอไหมส่วนอันนี้ก็มีน้องนะคะฝากหิ้วมาครีมอะไรเงี้ยของเขานะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์เพนพวกอะไรงี้นะคะของมิกาเนาะตอนนี้ของมาส่งแล้วนะคะก็ส่งมาก่อนที่เราจะบินมานะคะปรากฏว่ามันติดวันหยุดที่ฟินแลนด์ก็เลยวันนี้เป็นวันพุธเพิ่งได้มา6ลังพวกน้ำจิ้มแก่นจันนะคะแล้วก็มีปลาร้าปลากระดี่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จค่ะคนงานยกเลยจ้านะคะก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนก็จะทำลองทำซอสนี้นะคะซอสเคลือบไก่นี่นะคะของเกาหลีเนาะซื้อมาจากไทยนะคะทอดสไปซี่นะอันนี้ก็คือทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันอันนี้อันเก่ายังกินไม่หมดเลยก็จะใส่ลงไปด้วยตอนนี้หุงข้าวต้องกลัวมากเกียเหมือนจะหวานเลยอะถ้าหวานมิกะไม่กินอะเดี๋ยวชิมก่อนเลมายสตามะองโกมาเกียให้มิกะมาชิมซอสหวานแต่เผ็ดนี่ออริบานมันโอ้ยตุ้ยเลยกินไลตาโกซัวล่ะเอซิมาโกต้าซินาสวาตซูเอตมาโกสติกิมีกะไม่กินนะคะมันหวานก็เลยใส่อันนี้ให้อันนี้ไม่หวานแต่มันเผ็ดนะใส่หมดเลยกินซุปอ่อนๆมีกะซุปเอมีส่วนที่จะเสียงเก่งต่อโอ้ก็ไม่ใช่ที่คุณแม่มานี่ไม่เอ็นเวลาอะไรแต่สวนต่อไปนะคะกำลังจะทอดปลาสร้อยนะคะตากแห้งมาเนาะนี่นะคะเพื่อนจะทอดอันนี้ก็เอามาขายเหมือนกันก็มีคนซื้อเกือบหมดแล้วนะคะขาย15ยูโรแพ็คนึงได้14แถวนะคะ14แถวแบบนี้นะคะบางแถวก็4ตัวบางแถวก็5ตัวเห็นไหมในบางค้าที่เราเปิดไปเนาะก็มี
หลายอย่างมากๆเลยนะคะที่เราเอามานะคะเพื่อนๆก็จะถามว่าทำไมเอามาได้เยอะจังอะไรอย่างงี้นะคะก็จะบอกว่าเรานะคะซื้อกระเป๋าเพิ่มนะคะก็คือกระเป๋าใบละ70ยูโรนะคะใบละ70ยูโรนะก็ซื้อถ้าเพื่อนๆอยากจะเอากระเป๋าเพิ่มอะไรอย่างงี้นะคะก็ซื้อเพิ่มนะคะไปในเว็บไซต์ของบริษัทที่เราบินนะคะอย่างเช่น Finnair แล้วก็ไปที่ Finnair เขาก็จะมีให้เลือกกระเป๋าซื้อกระเป๋าเพิ่มอะไรงี้นะคะก็หมิวเอามาเมื่อกี้ประมาณเราบินชั้นธุรกิจใช่ไหมก็เอามาได้คนละ32กิโลนะคะคนละ12 32กิโลมีกะเอามาได้2กระเป๋าก็คือ2กระเป๋าใหญ่นะคะมิวเอามาได้2กระเป๋าใหญ่นะคะแล้วเราซื้อกระเป๋าเพิ่มอีก2ใบรวมเป็น6ใบนะคะก็กระเป๋าใบละ70ยูโรนะคะที่เราซื้อเพิ่มเนาะก็คือ2กระเป๋าก็ตกอยู่ที่ประมาณ70นะคะ70ใบละ70ยูโรนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะคะว่าเท่าไหร่นะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะก็มานั่งเปิดแกะกล่องนะคะนี่ที่ส่งมา DHL นะคะเพิ่งส่งมาเนาะรองเท้าจะเอาไปทิ้งอันนี้เป็นน้ำพริกปลาร้าแม่สำรวนนะคะเอามาขายนะก็มีคนจองหมดแล้วนะคะที่เราเอามาอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเลอรสนะคะจะบอกว่าอร่อยมากลองไปซื้อมาชิมนะคะแซ่บมากเป็นเส้นสดนะคะแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีกะทิมีเครื่องก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะคะจะบอกว่าอร่อยมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลาสร้อยตากแดดนะคะเอามาขายก็ส่วนมากหมิวจะขายใน Facebook แล้วก็เพจของหมิวนะคะแล้วก็จะขายในนั้นนะอันนี้เป็นปลาร้าปลากะดีนะคะเพื่อนๆคนไทยในฟินแลนด์ชอบมากปลาร้าปลากะดีอันนี้จะบอกว่าอร่อยปลาร้าแซ่บขาย20ยูโรกิโลนึงนะคะช่วงนี้ยังจัดโปรไม่ได้ปกติมันก็จะจัดโปรซื้อ2แถม1อะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้ยังจัดไม่ได้เพราะว่าค่าไปรษณีย์ค่าขนส่งมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยก็เลยยังไม่ได้จัดโปรแล้วก็มีอันนี้เป็นผงไก่ย่างแดงนะคะนี่ขาย100กรัมห่อละ3ยูโรนะคะซื้อมาแล้วอันนี้ก็เป็นผงไก่ย่างเอ้ยผงไก่ทอดหาดใหญ่นะคะนี่ซื้อมานะคะไอ้ที่เราส่งมาในไปรษณีย์นะคะขนส่งสีเหลืองนะคะมาประมาณ168กิโลเนาะหมิวจ่ายไปประมาณ62,000 นะยังไม่รวมภาษีนำเข้าอีกนะคะฝั่งทางฟินแลนด์เนาะยังไม่รวมนะคะก็พอมาถึงปุ๊บแล้วก็ชำระทางตู้ลิฟที่ฟินแลนด์เขาจะเรียกว่าตู้ลิฟใช่ไหมเขาก็จะส่งอีเมลอะไรเงี้ยให้เราจ่ายภาษีนำเข้านะคะแล้วก็จะมีถามว่าเอามาเองกับส่งไปรษณีย์แบบนี้นะคะคุ้มไหมหรือว่าหิ้วมาเองนะคะคุ้มกว่าตอนที่หมิวเอามาเมื่อกี้รวมทั้งหมดทั้ง6กระเป๋าเลยก็เอาขึ้นเครื่องด้วยนะคะประมาณ210กิโลนะคะคุ้มมากแต่ถ้าจ่ายไปรษณีย์ถ้าส่งมา210กิโลก็คูณไปนะคะโอ้ 70,000 กว่าเลยนะคะแพงมากค่าขนส่งนะคะก็เลยเมื่อกี้เอามากินด้วยเอามาขายเพื่อนๆสั่งจองไว้อะไรเงี้ยบางคนถามว่ากระติบข้าวเหนียวเอามาทำไมเยอะจังนะคะหมิวนะคะเปิดพรีออเดอร์นะคะตอนที่เราจะบินนะหรือว่าถ้าใครอยากได้ก็สั่งได้นะคือเราขายนะคะที่เล็กๆนะคะกระติบข้าวเหนียวนะก็คือขาย3ยูโรก็คือหมดเกลี้ยงนะคะมันเป็นแบบแตบแล้วก็เป็นแบบกลมเนาะที่เราเวลาเคยไหมเวลาที่เราไปกินส้มตำพวกอะไรเงี้ยนะคะที่เขาใส่ข้าวเหนียวนั่นแหละมันเป็นเล็กแบบนั้นนะคะมิกะพาไปออกกำลังกายบ้างเถอะไปออกกำลังกายเพราะว่าอยู่ที่ไทยน้ำหนักขึ้นเยอะมากบอกว่าทำไมอ้วนขึ้นจังเลยก็กินนะคะอยู่ไทยอาหารการกินดีมากเลยนะคะเรากินแบบกระจุยกระจายเลยแล้วก็จะให้ดูอันนี้นะน้ำจิ้มแก่นจันนะคะเพื่อนน้ำจิ้มแก่นจันเอามาขายอันนี้7ยูโรก็คือ3
3ขวดแบบนี้นะคะ20ยูโรเนาะเพราะว่ามันหนักนะคะเหมือนเราซื้อสมมุติว่าเราซื้อมา50บาทเงี้ยแล้วบวกลบคูณหารค่าขนส่งอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยแพงนะมันเขาคิดน้ำหนักไงมันก็เลยแพงส่วนอันนี้เป็นขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กเอามาขายแต่ยอดจองตัวนี้หมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยขาย15ยูโรนะคะครึ่งกิโลนี่ขี้เหล็กนี่ก็จะเป็นไก่ย่างแดงน้ำจิ้มน้ำจิ้มมา50ขวดเกียนจันกระสังอร่อยมากก็เลยหนูเอามาขายบ่อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นี่นะคะเพื่อนๆค่ะมิวก็แกะของเสร็จแล้วนะคะมิวก็จะเอาของนะคะที่เราแกะที่อยู่ในลังโฟมนะคะจะเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะมิวนะคะสั่งลังมานะยังไม่เอามาส่งเลยสั่งตั้งแต่วันอังคารไอ้วันจันทร์วันอังคารแล้วนะวันนี้วันพุธแล้วยังไม่ได้เลยนะคะก็ไม่มีของที่จะก็ไม่มีลังนะคะที่จะแพ็คส่งลูกค้าเนาะก็ของที่ส่งมาDHL นะคะก็จะมีขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กเนาะแล้วก็จะมีผงไก่ย่างแดงไก่ย่างทอดไก่ทอดหาดใหญ่แล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรสนะคะแล้วก็จะมีหนังควายแล้วก็จะมีปลาร้าปลากระดีนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแก่นจันซึ่งมิวนะคะก็อยากเอาของพวกนี้นะขึ้นมาด้วยหิ้วมาด้วยกับเครื่องบินนะคะบินมาเนาะแต่ของที่เราสั่งมันเยอะมากนะคะก็เลยต้องทยอยส่งมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะเอามาเองนะคะแต่มันไม่ได้ไงมันเอามาเองทั้งหมดมันไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะก็จะมีน้ำพริกปลาร้าแม่สำรวนนะคะก็มีปลาแห้งนะคะแล้วก็มีโบตาพีนะคะพี่ฝากหิ้วมากาแฟโบตาพีนะยายคนนี้แกชอบดื่มโบตากินโบตาพีก็เลยชอบฝากหิ้วมากับมิวนะคะมิวคิดกิโลเวลาเราส่งของเพราะว่าเราส่งของจากไทยมาบ่อยใช่ไหมแกก็จะส่งมาให้หน่อยฝากมาให้หน่อยนะคะอะไรเงี้ยก็เลยใส่มาให้แกหิ้วมานั่นแหละใส่มากับของที่เราส่งมานะคะนู่นลังสั่งเบอร์เรอร์เหมือนเอามาขายเลยมันเอามาขายอะโบตาพีกาแฟโบตาพีแล้วก็โปรตีนอะไรของเขาเนี่ยนั่นแหละเขาก็จะฝากมากับเรานะพรุ่งนี้แหละถึงจะได้ส่งให้แกนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าเรื่องกระเป๋าการเดินทางทำไมเอาของมาเยอะจังนะคะก็หิ้วมานะคะแล้วก็มีจ่ายซื้อกระเป๋าเพิ่มเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆค่ะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกอีกทีเนาะก็นะคะก็ถือว่าเหมือนมาเปิดพัสดุว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็จะมีพวกของที่เราหิ้วมาว่าได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรื่องหิ้วกระเป๋าเขาเรียกอะไรนะน้ำหนักกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะมาทำวิดีโออีกทีนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะมิวก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเป็นห่วงพวกเรานะคะว่าเดินทางปลอดภัยนะริงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะตอนนี้นะคะเราก็ยังปรับเวลาไม่ได้นะคะยังง่วงนอนอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเย็นๆของที่ฟินแต่ที่ไทยก็น่าจะดึกแล้วนะคะก็เริ่มง่วงแล้วนะคะก็ยังปรับเวลาไม่ได้นะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ